วนกับการดึงในระดับเนี่ยมันมีความสำคัญมากจริงๆเพราะถ้าสมมติว่าประเมินจากที่สูงสุดแล้วเข้าใจว่าแพ้ก็หัวเลขไม่สูงนะการที่มันดึงไม่สูงมันจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการตกกระแทกได้มากถามว่าเป็นยังไงครับลองดูภาพจำลองด้วยตัวเองนะครับในส่วนที่เราวางจากหัวผมไม่ขัดที่บ่าผมจะดูในจอดแล้วดูตรงนี้จะบอกก็จะขัดให้จับนี่การสื่อสารที่พอตกเนี่ยคือดึงขึ้นไปได้ถึงแค่ประมาณ200-300ฟุตนะฮะยังไม่ถึงมากนะครับยังไม่ถึงมากและถ้าไปที่หลังหยุดเลือดพอเลือดสายพลังเดียวกันรอบด้วยนะฮะของการทำคาร์โบเลือดจะอยู่ที่ประมาณ40 วัตต์หรือ10 โมต่อชั่วโมงรอบหลังเนี่ยมันเป็นรอบที่ร้อนอยู่Thank you.